ผมมินจากไดฟ์ฟูตบล็อกครับวันนี้จะพาไปรีวิวยาง BF Goodrich Advantage TA Drive และ TA SUV เพราะว่าถามกันมาเยอะมากๆว่ายาง BF Goodrich ดีหรือเปล่าคือจะบอกว่าไม่รู้จักคงไม่ใช่นะครับสำหรับคนใช้รถยนต์เพราะว่าแบรนด์เขาอยู่มา150ปีอย่างน้อยๆผ่านร้านยางหรือผ่านร้านไทยพัทต้องเห็นโลโก้บ้างนะครับ BF Goodrich สีขาวแดงน้ำเงินผมบอกเลยนะครับเป็นยางดีราคาดีสัญชาติสหรัฐอเมริกาBF Goodrich ย่อมาจากชื่อของผู้ก่อตั้งนะครับให้เป็นความรู้ก็คือเบนจามินแฟรงกลิน Goodrich BF Goodrich จะคุ้นมากๆสำหรับคนใช้รถกระบะโดยเฉพาะคนที่เล่นรถออฟโรดขับเคลื่อน4ล้อเพราะว่าเขามียางตัวหนึ่งที่สร้างชื่อมากๆเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยในเรื่องของยางออลเทอร์เลนลุยได้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ก็คือ BF Goodrich ออลเทอร์เลน GA KL2 ตัวนี้คือดังมากๆนะครับสายลึกเลยเป็นยางมัทเทอร์เลนก็เป็น KMT นะครับในยุคนี้สำหรับลูกค้าในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขารู้จัก BF Goodrich ดีอยู่แล้วนะครับว่ามียางทุกแบบเลยทั้งรถออฟโรดและออนโรดแต่เมืองไทยก็ต้องยอมรับนะครับยังคุ้นกับออฟโรดเป็นหลักแต่ผมจะบอกว่าเขามียางสำหรับออนโรดขายนะฮะทั้งในรถของที่เป็นกลุ่มซีดานรถอีโคคาร์และรถ SUV และรถกระบะก็มียาง BF Goodrich ที่เป็นซีรีส์สำหรับออนโรดโดยเฉพาะเรียกว่าตระกูล Advantage TAจะมี2รุ่นนะครับ TA Drive ก็คือสำหรับรถยนต์ซีดาน TA SUV ก็คือสำหรับรถกระบะและรถ SUV ใส่ได้ทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อและที่เราต้องมาคุยกันแบบเจาะลึกในวันนี้ก็เพราะว่ายาง BF Goodrich Advantage TA Drive กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มของคนใช้รถเล็กและ Eco Car เพราะว่า BF Goodrich สำหรับประเทศไทยทำการตลาดและบริหารแบรนด์โดยสยามมิชลินและเขาสู้ราคาในทุกไซส์ยาง BF GoodrichAdvantage TA Drive หน้าตาเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับในเรื่องของดีไซน์แก้มยางและตัวลายดอกยางเหมือนกันก็คือเหมือนในตัว TA Drive และ TA SUV เนี่ยใช้ลวดลายเดียวกันจริงๆผมเคยใช้มานานแล้วนะครับสำหรับ BF Goodrich ในกลุ่มของรถซีดานนะฮะส่วนรถ SUV เพิ่งจะมาลองใช้ในวันนี้แล้วก็เคยสัมภาษณ์ผู้ที่เคยใช้ BF Goodrich Advantage TA SUV เหมือนกันจุดเด่นเลยนะครับก็คือประสิทธิภาพในการรีดน้ำแล้วก็ระยะเบรกดีไซน์หน้ายางจะเห็นว่าให้ร่องรีดน้ำขนาดใหญ่และตัวดีไซน์ของบล็อกดอกยางจะมีประสิทธิภาพในการรีดน้ำอีกต่อหนึ่งนะครับเป็นการรีดออกด้านข้างและเมื่อพิจารณาใกล้ๆจะเห็นว่าเทคโนโลยีหลายๆตัวยกเอามาจากยาง KL2 ด้วยนะครับอย่างตัว Stone Ejector สามเหลี่ยมตัวนี้ทำหน้าที่ดีดหินแปลว่าอะไรแปลว่า BF Goodrich เนี่ยวางตำแหน่งทางการตลาดของเขาไว้แบบอเนกประสงค์มากๆนะครับใช้ได้หมดเลยทั้งออนโรดแล้วก็ทางลัฟทางลัฟแบบขึ้นลานจอดรถตลาดนัดที่มักจะเป็นหินกรวดพวกนี้โดยปกติก็จะเก็บหินกลับบ้านไปให้ลูกเล่นหมากเก็บด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Advantage TA Drive ก็จะมีตัวดีดหินออกมานะฮะเก็บเหมือนกันแต่เก็บไปน้อยมากๆความลึกของดอกยางทาง BF Goodrich ดีไซน์ให้รุ่น TA SUV มีความสูงอยู่ที่7มมในส่วนของ TA Drive ความสูงอยู่ที่ 6.3 มมความสูงเหมือนจะไม่เยอะก็ไม่เยอะแหละครับแต่ทาง BF Goodrich เนี่ยใช้สูตรเนื้อยางที่มีความคงทนเพื่อให้วิ่งได้นานเราก็จะพบเจอลูกค้า BF Goodrich Advantage TA SUV ที่ใช้ยางเกินแสนโลเป็นปกติเลยและยาง BF Goodrich ที่เป็นเวอร์ชั่น Made in Thailand ผลิตในโรงงานของมิชลินฉะนั้นสูตรเนื้อยางไว้ใจได้ในเรื่องของความนุ่มนวลผมลองใช้ Handed Meter ลองวัดดูสำหรับยาง TA SUV ที่ติดตั้งในรถแล้ววัดได้60ส่วนยาง TA Drive วัดได้59ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นุ่มแล้วก็เท่ากันแหละครับอยู่ที่น้ำหนักของตัวรถแล้วก็ลมยางที่เติมลงไปสำหรับยาง BF Goodrich ที่ผลิตในเมืองไทยผมลองมาหมดแล้วนะครับทั้งเวอร์ชั่นออนโรดและออฟโรดไว้ใจได้ครับมีความนุ่มนวลคล้ายๆยางมิชลินเลยนะฮะและที่น่าสนใจก็คือนุ่มได้นานวิ่งได้ไกลแต่ไฮไลท์เลยจริงๆของเขาคือเรื่องของคุณภาพดีถ้าให้ฟันธงสำหรับยาง BF Goodrich Advantage TA Drive และ TA SUV ผมฟันธงง่ายมากเลยครับเป็นยางดีราคาดีแต่ผมบอกไปนะครับเรื่องของยางเป็นเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับบางคนเนี่ยถ้าใช้รถกระบะใช้ KL2 มาก่อนเชื่อมั่นอยู่แล้วคุณภาพของ BF Goodrich มีชื่อเสียงมากๆในเรื่องของทางลุยแต่ออนโรดก็ยังติดว่าเฮ้ยยางดีเลยก็ใช้มิชลินนะครับไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นถ้าบ้านคุณมีรถหลายคันรถคันที่วิ่งน้อยจอดนานปกติคุณใช้ยางที่เป็นยางไทยหรือเป็นยางไทยจ้างจีนทำหรือยางแบรนด์จีนเลยผมบอกเลย BF Goodrich สู้ได้สบายนะครับสู้ได้ทั้งในเรื่องคุณภาพดีกว่าอยู่แล้วและสู้ได้ในเรื่องของราคาเพราะราคาถูกมากๆอย่างล้อ15นิ้วไซส์ยอดนิยมเลยนะครับติดรถจากโรงงานหรือล้อแต่งเนี่ยในกลุ่มของรถ Eco Car และ B Segment ก็คือพวก Suzuki Swift Mazda 2 Toyota Vios Toyota Yaris Honda City Honda Jazzราคาต่อเส้นไม่ถึง 2,000 บาทคุณก็ลองใช้ดูก่อนได้นะครับว่าคุณภาพเป็นอย่างไร
คือผมกล้าแนะนำโดยที่ไม่กลัวคุณมาด่าผมทีหลังที่น่าสนใจในอนาคตผมเชื่อว่าคนจะนิยมแล้วก็รู้จักตัว BF Footlite Advantage TA มากๆนะครับเพราะว่าราคาดีนะฮะแล้วก็ไซส์กว้างมากๆอย่างตัวที่เป็น TA Drive เนี่ยมีตั้งแต่ล้อขนาด13นิ้วใหญ่ไปจนถึงล้อขนาด17นิ้วไซส์2 3 5 4 57ก็ครอบคลุมหมดเลยนะครับรถเล็ก Eco Car และ B Segmentรถ C segment และรถ D segment ล้อโรงงานในหลายๆรุ่นอย่างพวก Toyota Camry Honda Accord Nissan Terna นี่ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าใหญ่ไปกว่านี้เป็น18 19 20ก็ต้องขยับเป็นแบรนด์ที่เหนือกว่านี้นะครับอย่างเช่นพวก Michelin ในตระกูล Primacy C หรือ Pilot Sport 4นะฮะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อถึงนิดนึงเล็กตัวนึงที่มาคู่กันนะก็คือตัว Advantage TA SUV เนี่ยตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าสามารถใส่รถได้หลากหลายมากๆคือชื่อเป็น SUV ใช่ไหมครับก็ใส่รถ SUV ที่ไซส์ตรงได้แน่นอนใส่รถกระบะก็ได้ใส่ได้ทั้งขับ2และขับเคลื่อน4ล้อและที่สำคัญใส่รถ MPV ได้ด้วย MPV ในลักษณะรถครอบครัวรถอเนกประสงค์รถตู้ที่ต้องพูดถึงตรงนี้เพราะว่าคนจะถามเยอะมากๆสำหรับ Hyundai H1 Hyundai Stellantis Grand Carnival รถครอบครัวที่เป็นรถดีเซลขับหลังเน้นเลยนะครับขับหลังผมแนะนำตัวนี้เลยนะเพราะว่าตัวโครงสร้างของยางเขาแกร่งนะครับสามารถบรรทุกได้หนักฟิลลิ่งในการขับขี่มันเหมือนรถเก๋งเลยฉะนั้นควรจะหาว่ายางตัวไหนใส่กับรถไซส์พวกนี้ได้ซึ่งค่ายต่างๆเขาจะไม่มีมาโดยเฉพาะบางคนก็ถ้าไซส์ตรงดันไปรถตู้เลยยางรถตู้ก็จะอีกแบบนึงนึกออกไหมครับตัว BF Goodrich Advantage TA SUV เนี่ยเลยมีความอเนกประสงค์ใส่ได้ทั้ง SUV กระบะขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อและใส่รถ MPV ได้ด้วยสุดท้ายนี้ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับศึกษาแล้วก็ไปหาลองนั่งลองจับดูนะฮะเพราะว่าในวงการยางเนี่ยมันมีเรื่องของสงครามราคาด้วยคือแบรนด์อย่าง BF Goodrich เนี่ยเขาก็สู้แล้วแต่มาถึงจุดนึงมันไปต่อไม่ได้แต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบดูค่าใช้จ่ายต่อเส้นมันต่างกันอยู่ 2-300 อยากให้เลือกเรื่องของความปลอดภัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับมันสำคัญมากๆเพราะว่ายางชุดนึงคุณใช้กัน 3-4 ปีคุณประหยัดอะไรก็ประหยัดได้อ่ะแต่ยางรถยนต์คุณอย่าประหยัดเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ยึดรถคุณไว้กับถนนเรื่องยางไม่ได้เลยนะครับสำคัญมากๆนะศึกษาด้วยตัวท่านเองแล้วก็ถามผู้รู้เยอะๆวันนี้ผมมินจาก Drive First Walk ตั้งลาไปก่อนสวัสดีครับ